สงครามเพื่อจะให้มันได้ฆ่ากันมากมากทีเดียวตายกันเป็นแผ่นเป็นล้านอันนี้ก็เรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิได้ปัญญาในทางได้ความรู้ได้ความสามารถในทางที่สุดท้ายจึงได้สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในสังคมเพื่อประการต่างๆที่ได้เป็นเช่นนั้นก็เพราะอะไรเราก็มาสรุปความได้ว่าถ้าว่าคนขาดสัมมาทิฏฐิไม่มีความเห็นชอบในจิตใจไม่มีพื้นฐานทางธรรมะอยู่ในใจเวลาจะคิดอะไรจะพูดอะไรจะทำอะไรจะสร้างสิ่งใดขึ้นในสังคมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะ